ชวนคุณผู้ชมมาดูคลิปนี้หน่อยนะครับลักษณะคือเป็นพระสงฆ์ที่ขึ้นขับรถเก๋งด้วยตัวเองเลยซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นพระก็อาจจะขับรถได้นะในกรณีที่คนที่ขับรถให้ท่านที่วัดเนี่ยไม่ว่างนะครับแต่ว่ามันมีภาพเหตุการณ์ต่อเนื่องที่คนเห็นแล้วไม่สบายใจนั่นก็คือพระรูปนี้ขับรถเก๋งคันเดียวกันไปรับสีกาขึ้นรถครับคลิปนี้เลยครับคุณผู้ชมนั่นขึ้นฝั่งคนขับใช่ไหมนั่นไม่ใช่คนนั่งอันนั้นเป็นฝั่งคนขับพวงมาลัยอยู่ทางขวามือนะครับมีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าพระขับรถออกไปบิณฑบาตเองทั้งไปทั้งกลับเนี่ยรูปเดียวได้หรือไม่ทำแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าใครไปใครมามองเห็นเนี่ยก็ไม่สบายใจนะครับก็มีคนโพสต์คลิปนี้เอาไว้ในโลกออนไลน์ก็โพสต์ใน TikTok เนี่ยแล้วทีนี้ตอนขับกลับหลังบิณฑบาตเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีคนบอกว่าเห็นพระรูปเดียวกันขับมาบิณฑบาตเกือบ8โมงทุกวันเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วแถมขากลับยังขับรถไปหน้าตลาดไปให้สีกาคนหนึ่งเอาของขึ้นไปใส่ท้ายรถให้ด้วยแล้วคลิปนี้คนเข้าไปดูเนี่ยหลักแสนนะครับคุณผู้ชมมีคนแสดงความเห็นเนี่ยเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายคือพยายามจะอธิบายว่าตกลงแล้วพระขับรถเองได้ไหมฝั่งนึงบอกว่าไม่เป็นไรพระเนี่ยขับรถได้นี่มันยุคไหนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดวัดเนี่ยสมมติบางวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีคนช่วยงานเยอะ มีพระเนี่ยจำวัดอยู่แค่ไม่กี่รูปนะครับท่านก็ต้องทำอะไรเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระขับรถไปปฏิบัติกิจของสงฆ์เองอันนี้ก็อาจจะไม่ผิดในมุมมองคนกลุ่มหนึ่งแต่บางคนก็บอกว่ามันอาบัตนะทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้เลยโดยเฉพาะไปเอาไปขนของแบบนี้แล้วมีสีกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเนี่ยบางคนก็บอกเลยว่าพระให้ไปขับรถเองทุกประเภทเนี่ยถือว่าอาบัตหมดแต่บางคนก็พยายามจะบอกว่าลูกศิษย์อาจจะติดงานก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าก็มีป้ายทะเบียนค่อนข้างชัดเจนคิดว่าน่าจะตามตัวไม่ยากว่าอยู่วัดไหนครับค่ะขยับมาดูเรื่องราวของรถกันหน่อยคุณผู้ชมรถที่ถูกเผาปกติรถถ้าเราเห็นว่าเป็นไฟไหม้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นริมถนนใช่ไหมคะแต่อันนี้เกิดขึ้นหน้าบ้านเลยเป็นรถที่ถูกไฟไหม้และนี่ไม่ใช่คันแรกด้วยค่ะอุ้ยแล้วคันอื่นโดนด้วยไหมนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่หลายคนยังหวั่นหวาดแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคุณผู้ชมคลิปนี้ถ่ายเอาไว้กลางดึกช่วงคืนวันที่29มกราคมที่ผ่านมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านชลบุรีค่ะคนที่เขาลงเอาไว้คลิปนี้เขาบอกว่านี่คันที่4แล้วนะคันที่4ในรอบเดือนเฮ้ยมันเพิ่งจะสิ้นเดือนเองนะคุณผู้ชมนี่เท่ากับว่าทุกสัปดาห์นะมีไฟไหม้รถทุกสัปดาห์เลยเขาบอกว่าตอนแรกๆก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเข้าใจว่าเป็นความบังเอิญแต่พอหลังๆเนี่ยมันบังเอิญหรือว่ามันจงใจกันแน่อย่างคันนี้ตอนที่ถูกไฟไหม้มีเสียงสัญญาณเตือนกันขโมยอ่ะคุณผู้ชมมันดังขึ้นมาก่อนค่ะปกติถ้าเกิดมีใครไปทำอะไรอะนะรถมันถึงจะดังแล้วก็มีไฟลุกขึ้นมาแต่หลังๆมาเนี้ยคนเชื่อว่าน่าจะจงใจมาเผาแล้วแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาสาเหตุมาจากอะไรยังไม่รู้นะคะทำให้คนที่เอารถมาจอดก็เริ่มจะตุ้มๆต่อมๆแล้วคุณผู้ชมบางคันที่ถูกเผาไปก่อนหน้านี้ประกันขาดพอดีบางคันก็ยังผ่อนไม่หมดข่าวอ่อนเลยค่ะแบบนี้ไม่รู้ว่าจะไปเอาผิดกับใครก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาเข้มงวดกวดขันกันมากขึ้นอีกนิดนึงแต่ทีนี้ชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์เขาพยายามจะช่วยกันตั้งข้อสันนิษฐานคุณผู้ชมเขาถามว่าเอ๊ะที่มาถูกเผาแบบเนี้ยถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแบบเกิดขึ้นเองสายไฟลัดวงจรหนูกัดเนี่ยถ้าเชื่อว่าเป็นคนเผาเป็นไปได้ไหมว่าคนเผาเนี่ยอาจจะรู้สึกหงุดหงิดที่มีการมาจอดกันในพื้นที่ห้ามจอด หรือว่าจอดกันเกะกะเนี่ยจอดกันเต็มไปหมดเลยแทนที่จะเดินได้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะตอนที่เราซื้อบ้านเนี่ยเขาแถมที่จอดรถมาไหมส่วนมากถ้าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ก็จะจอดในบ้านได้คันนึงเนาะใช่อย่างน้อยหนึ่งคันนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นข้อสันนิษฐานเต็มไปหมดเลยบางบ้านอาจจะถึงขั้นต้องติดกล้องวงจรปิดเพิ่มนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ